รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ผมมาพิสูจน์ให้เห็นครับว่าคาเฟ่แมวที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันเนี่ยมันน่าสนใจยังไงใครคิดสคริปต์เปิดตัวพี่แมวแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราก็พยายามหัดเขียนเล่มอื่นๆไม่รู้อะคิดอะไรได้ก็เขียนเรื่องทรงเรื่องสั้นอะไรเงี้ยอ่านไปเยอะเหมือนกันของคุณเราก็อ่านเราก็อ่านของนี่เดี๋ยวนี้เราเปิดรายการกันแบบไม่มีปีไม่มีคลุยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเขียนให้มันได้เยอะที่สุดตอบรับเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะแต่ว่ามันคือคนเขียนอะมันมีความสุขที่ได้เขียนไงแต่ว่าอะไรของมันอยากจะพัฒนาไปเขียนอย่างอื่นบ้างเรื่องสั้นบ้างบทความอะไรอ่านเยอะอ่านเยอะเฮ้ยของคุณเราก็อ่านเนี่ยมีเยอะเลยมองแล้วคุยกันครับได้ครับพี่แมวพี่แมวเพิ่งมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งใช่ไหมเป็นเล่มแรกเลยเพิ่งเริ่มเขียนเล่มแรกเลยก็มันยังแข็งๆอยู่นะเพราะว่าภาษาอะไรมันก็ยังแต่ว่าก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยฟีดแบ็กก็ใช้ได้ผมว่าถือว่าเป็นมือใหม่มือใหม่ยังเป็นมือใหม่จริงๆก็มันก็ยากเหมือนกันนะพอแบบว่าจากที่เราเขียนเนื้อเพลงสั้นๆครับพอมาเขียนเป็นเรื่องที่มันต้องมีความยาว4 5หน้า6หน้าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันยากเหมือนกันแต่ผมเห็นพี่แมวก่อนที่จะรวมเป็นเล่มเนี่ยก็เขียนแบบอะไรค่อนข้างจริงจังผ่าน Facebook มาระยะนึงอ๋อใช่ใช่ก็แสดงว่ามีความตั้งใจอยู่แล้วใช่คือเป็นคนชอบอ่านครับชอบอ่านพออ่านไปเยอะๆแต่ว่าแต่ก่อนที่อ่าน เราอ่านแค่อ่านแล้วก็รู้แค่ตัวเราเราไม่ได้อ่านเพื่อที่จะถ่ายทอดครับแต่พอเริ่มสอนกีตาร์เริ่มต้องบอกต้องสอนคนมากขึ้น มันมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่อ่านมาเราน่าจะถ่ายทอดได้ด้วยแต่ถ่ายทอดด้วยวิธีไหนแต่ด้วยวิธีการสอนหรือว่าด้วยวิธีการเขียนเป็นหนังสืออีกทอดหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความอยากลองเขียนขึ้นมาพอเริ่มเขียนไปปุ๊บมันเริ่มสนุก มันเริ่มสนุกตรงที่บอกว่ามันไม่อยากจะเขียนแค่หนังสือวิชาการธรรมดาละมันอยากจะไต่ไปในเรื่องพวกเรื่องสั้นบ้างเรื่องบทความอย่างอื่นบ้างโดยเฉพาะเรื่องสั้นหรือนวนิยายอะไรพวกนี้เป็นเรื่องท้าทายครับผมก็ไม่รู้ว่าผมไปหลงเสน่ห์มันตรงตอนใช่กำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คงคนก็คงไม่คิดว่าพี่แมวมีความสนใจด้านนี้แทบจะเรียกได้ว่าหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสั้นนะฮะพวกเรื่องสั้นแทบจะไม่อ่านเลยก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่จะอ่านหนังสือวิชาการหรือหนังสือที่บ้านนี้จะเป็นพวกแบบแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่าพวกจิตวิทยาพวกปรัชญาพวกอะไรเงี้ยฮะคือเรียนเศรษฐศาสตร์มาก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เยอะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยรู้ก็คิดว่าเราเรียนดนตรีแล้วในแง่ดนตรีเนี่ยตอนที่พี่แมวเริ่มสนใจหรือเริ่มเรียนรู้เองเนี่ยมันมาจากการอ่านบ้างไหมครับหรือว่าไม่ไม่ครับมาจากการที่พี่น้องในครอบครัวสอนกันเองเพราะพี่น้องเป็นนักดนตรีหมดคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีก็เลยมันเหมือนถ่ายทอดกันมาไอ้ส่วนที่อ่านเนี่ยจะเป็นส่วนที่มันมาเพิ่มเติมภายหลังหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันมีหนังสือดีๆของฝรั่งนะอ่านนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเราก็เลยอ่านน้อย
แต่มีความตั้งใจว่าตอนนั้นนะฮะว่าถ้าเกิดเราเขียนหนังสือวิชาการดนตรีแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเขียนเป็นภาษาไทยให้คนอ่านได้เยอะขึ้นก็มาถ่ายทอดใน Facebook บ้างในอะไรบ้างทีนี้ตอนที่แมวเขียนเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยพี่แมวคิดว่ากลุ่มคนอ่านจะเป็นคนที่เขาสนใจเล่นดนตรีหรือว่าไม่จำเป็นหรือว่าสนใจเกี่ยวกับดนตรีตอนนั้นที่เขียนนี่ก็คิดว่าต้องเป็นคนที่สนใจดนตรีอย่างเดียวเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับพวกทฤษฎีดนตรีอะไรเงี้ยชาวบ้านคงจะไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้งั้นทาร์เก็ตเราก็จะแคบทาร์เก็ตจะแคบแต่พอหลังๆมาปุ๊บมันมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นดาราเขาแนะนำผมว่าเนี่ยนักเขียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นคนที่ลายมือดีนะเราน่าจะอ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนผมก็จะอ่านไม่ว่าคุณรงสวรรค์นะครับหรือว่าใครคุณชาติปอบจิตติอะไรเงี้ยก็อ่านบ้างเพราะวรรณกรรมของเขามันเป็นอะไรที่ต้องอ่านไม่มียุคสมัยจริงๆแล้วใช่ครับแล้วปรากฏว่าน้องเพื่อนคนนี้เขาแนะนำว่าเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นซีไรต์วัยหนุ่มครับเออเขาชื่อปราบดาหยุ่นเออผมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่แนะนำผิดแน่เลยคนนี้คือคุ้นๆนะผมคุ้นๆมากเลยชื่อคนนี้ตัวผมจำได้ว่าผมเห็นเขาครั้งแรกในตามช่องทีวีต่างๆเนี่ยเขายังบอกว่าดูเหมือนยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปวัยรุ่นใช่ปรากฏว่าโผล่มาอีกครั้งหนึ่งผมได้ยินคำว่าซีไรต์ติดปลายนวมมาแล้วอ่ะผมว่าเฮ้ยคนนี้ต้องมีอะไรน่าศึกษาผมก็เลยไปอ่านหนังสือเขาอาจจะฟลุกก็ได้นะครับเฮ้ยฟลุกหรอจริงก็เลยอันนี้พูดจริงๆครับไม่ได้แบบมายอปอปั้นอะไรกันก็เลยมันเป็นจุดนึงที่ทำให้ผมสนใจว่าเฮ้ยเขียนเรื่องสั้นหรือว่าเขียนอะไรที่มันนอกเหนือจากเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็น่าสนใจก็เลยคิดว่าเราสามารถเอาเรื่องดนตรีมาเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นในชีวิตได้ใช่ครับคือพยายามที่จะเขียนเรื่องดนตรีแต่ว่าให้มีลีลาการเล่าเรื่องให้มันจับต้องได้ง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักดนตรีโดยจะใช้วิธีการอะไรต่างๆตามที่อ่านๆมาไม่ว่าจะของคุณรงก็ดีของคุณชาติของคุณปราบดาก็ดีอะไรเงี้ยจริงๆก็จะมีอีกหลายๆคนแต่ว่าผมจะเป็นคนที่มีฟอร์แมตของตัวเองว่าเวลาศึกษาอะไรจะอยู่กับเรื่องนี้ก่อนจะยังไม่ไปเรื่องอื่นอย่างเช่นช่วงนี้อ่านของคุณรงผมก็จะอ่านของเขาหลายเล่มอย่างเดียวให้จบอะไรเงี้ยเป็นช่วงอินใช่อินกับมันแล้วเวลาเขียนอะไรออกมาก็จะเป็นสำนวนแบบนั้นเออแม้กระทั่งวิชาการก็ตามแต่ทำไมมันเหมือนกับไหลออกมาเยอะมากเลยหมายถึงว่าพี่แมวพอเริ่มเขียนหนังสือก็เขียนได้เลยคงโดยบุคลิกเป็นคนขี้โม้ผมว่าเป็นคนชอบพูดชอบคุยกับคือเวลาเจอใครรู้จักไม่รู้จักถ้าเกิดพอได้คุยแล้วปุ๊บผมก็ชอบเป็นคนชอบเล่าชอบเราชอบพูดชอบคุยผมก็เลยออกมาเป็นบุคลิกที่ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือเขียนเรื่อยๆจริงๆแล้วหลักการผิดถูกอะไรยังไงเราก็จะมาศึกษาทีหลังว่าเรื่องการใช้คำเลื่อนอะไรต่างๆในทางวรรณกรรมก็ค่อยศึกษาตามแต่ว่าโม้ไปก่อนที่เหมือนเรารู้สึกอินไปกับเพลงนึงแต่ความรู้สึกอินนั้นน่ะมันมักจะมาจากเนื้อเพลงอย่างตอนผมเนี้ยตอนเด็กๆก็แบบได้ตะโกนร้องคำแบบนี้มันสะใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในฐานะนักดนตรีเนี่ยดนตรีกับเนื้อเพลงเราอาจจะให้ความสำคัญกับดนตรีมากกว่าถูกไหมครับใช่ฮะสำหรับนักดนตรีครับครับเพราะว่าทีนี้มันความชอบในดนตรีจริงๆแล้วสำหรับคนทั่วไปมันจะเป็นความชอบในเนื้อเพลงป่ะคือจริงๆแล้วดนตรีมันเป็นภาษาสากลครับถ้าตัดเนื้อร้องออกเหลือแต่ทำนองมันก็สามารถที่จะสื่อกันได้ในเรื่องของอารมณ์เนี่ยสื่อกันได้ค่อนข้างที่จะสากลพอสมควรแต่ว่าก็จริงอยู่ว่าไออารมณ์คนมันก็ตีความต่างกันกับทำนองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความเขาเรียกอะไร
ความรู้สึกได้ทั้งของคนเล่นแล้วก็คนฟังว่าสื่อออกมาแบบนี้มันจะตรงกันนะอย่างเช่นเพลงบลูส์เพลงบลูส์ที่แบบโลกีตาร์อย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องมีเนื้อร้องอะไรนะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเศร้ามันมีความหม่นมันกรีดมันอะไรเงี้ยอันนี้คือความเป็นสากลหรือว่าเพลงแบบไหนอ่ะเพลงร็อกก็ได้ดนตรีร็อกก็แบบสะใจใช่ที่ยังไม่มีเนื้อร้องมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีความสะใจมีความมันอะไรของมันอยู่แล้วก็หรือแม้ว่าเพลงเศร้าลายโซโล่กีตาร์ก็จะรู้สึกได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นกว้างๆสำหรับคนฟังที่สัมผัสได้คือเขาคงไม่ได้สัมผัสถึงขนาดว่าสเกลนี้โหมดนี้มันแปลว่าอย่างนี้คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับบางทีผมรู้สึกว่าความเป็นนักเขียนหรือว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันมีอะไรเชื่อมโยงกับด้านที่เป็นเนื้อเพลงหมายถึงว่าเล่าเรื่องแล้วก็คนก็จะรู้สึกร่วมไปกับอารมณ์ของตัวละครในเนื้อเพลงใช่ครับใช่คือพอมันมีทำนองหรือว่าเรื่องของดนตรีเริ่มต้นขึ้นมาคนที่ทำทำนองเขาก็จะมีจินตนาการในเรื่องของเรื่องราวเพลงเข้ามาละมันจะค่อนข้างไปด้วยกันเหมือนตอนนั้นผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนที่ผมแต่งเพลงนักโทษประหารชื่อโหดเลยนักโทษประหารผมแรกแบบแต่งทํานองขึ้นมาก่อนครับแต่ว่าที่แต่งทํานองขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงเรื่องราวของผมไปดูหนังเรื่องนี้เรื่อง Dead Man Walking อ๋อมันก็คือนักโทษประหารที่รอการถูกประหารชีวิตอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าการบอกเลิกเหมือนกับการตัดสินประหารชีวิตถูกตัดสินละคือถูกบอกเลิกละแต่ยังไม่ได้ไปจากกันอยู่ในช่วงที่กําลังจะจากกันไปก็เหมือนกำลังเล็งเป้าอยู่ใช่จะพูดอะไรเป็นคำสุดท้ายก่อนจะจากกันอะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ความรู้สึกที่มันบีบคั้นตรงเนี้ยก็เอามาเขียนเป็นเพลงเพราะฉะนั้นพอจินตนาการเรื่องราวขึ้นมาปุ๊บทำนองมันก็จะไปแบบสอดคล้องกันอะไรเงี้ยครับแล้วเร็วๆนี้พี่แมวก็เพิ่งมีบทบาทใหม่ทางจอทีวีคือเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการเดอะแบนด์นะฮะซึ่งเขาว่าโหดมากโหดอ่ะอันนี้ก็โหดอยู่จริงๆไอ้คอมเมนต์นี่ผมจับถูมายังไงไม่รู้อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีผมว่าคอมเมนต์ชาวบ้านเขาได้ยังไงคือแต่ปกติในชีวิตการงานเราต้องคอมเมนต์บ่อยไหมครับนักดนตรีที่เล่นกับเราอะไรแบบใช่ถ้าในห้องอัดเสียงในอะไรเงี้ยเราก็จะคอมเมนต์บ่อยว่าแต่คอมเมนต์ในลักษณะที่แบบเอาไปใช้งานได้จริงคือบางทีคอมเมนต์ในทีวีเนี่ยมันก็จะมีอันนี้ก็พูดกันตรงๆบางทีมันมีเรื่องของภาพเรื่องของดราม่ามีอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้อยากคอมเมนต์แบบนี้แต่บางทีเพื่อที่จะสร้างการดำเนินไปของรายการก็ต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าในห้องอัดเสียงเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันน่าจะร้องแบบนี้นะการเอื้อนการใช้เทคนิคการใช้เค้าเรียกอะไรเสียงเครือเสียงสั่นอะไรก็ว่าไปนะตรงไหนหยุดที่จังหวะเท่าไหร่อะไรค่อนข้างจะละเอียดเป็นคอมเมนต์ที่ practical ได้จริงแล้วในชีวิตพี่แมวเคยอยู่ในจุดที่ถูกคนอื่นคอมเมนต์นั่นไงแล้วรู้สึกแบบมีผลต่อชีวิตเรามากมีครับแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย2 ปีที่แล้วเยอะเยอะตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นกีตาร์ได้ไม่นานมากคือผมเป็นมือกีตาร์ตามห้องไอ้ตามร้านตามผับตามอะไรธรรมดาเล่นสดแต่ว่าผมเล่นแจ๊สคือแรกเริ่มผมเล่นแจ๊สแต่ว่าพอเล่นไปปุ๊บก็มันก็จะมีคนหนึ่งแนะนำให้ผมไปดูคอนเสิร์ตเป็นวิดีโอแต่ก่อนนี้ยังเป็นเหมือนวิดีโอเขาบอกว่าให้ไปดูเนี่ยคอนเสิร์ตคนเนี้ยโอลิเวียนิวตันจอห์นมันดีมือกีตาร์เจ๋งผมก็ไปดูเขาก็บอกว่าถ้าเองจะเล่นกีตาร์ให้เก่งๆเองต้องเล่นให้ได้แบบนี้ไม่ใช่เล่นแบบแจ๊สแบบอะไรแบบคลั่มคืออยู่แบบที่เล่นอยู่คลั่มคืออะไรคือมันเป็นแจ๊สแบบโบราณแจ๊สแบบบีบ๊อบแบบอะไรในยุคนั้นเลยแล้วมันดูเก่าเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นแจ๊สก็ให้มันทันสมัยหน่อยลองดูคนนี้เขาเป็นมือกีตาร์แจ๊สที่เล่นร็อกได้ผมก็ไปดูแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย
เองควรจะเล่นให้ได้แบบนี้แต่ก่อนนี้นักดนตรีแจ๊สแอนตี้ร็อกมากทำไมเขาบอกว่ามันเป็นดนตรีที่หยาบแบบเสียงหยาบกระด้างเหมือนพวกไร้การศึกษา อะไรอย่างเงี้ย เป็นความเชื่อเนี่ยแบบคุณพวกบอกไม่ใช้ความคิดใช้แต่อารมณ์อะไรก็ว่าไปอันนี้ผมก็พูดเกินไปบอกคือบางคนเขาจะบอกว่าอย่างเพลงร็อกบางเพลงหรือเพลงพังอะไรเงี้ยมันใช้แค่ไม่กี่คอร์ดมันเหมือนกับดูถูกว่ามันง่ายอะไรแบบนี้ครับใช่ครับว่ามีส่วนนะถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเนี้ยนะฮะผมก็ทราบซึมออกมาบ้างว่าเอ้ยคนร็อกมันหยาบมันไม่ละมุนเอาซะเลยอะไรเงี้ยผมก็แต่ว่าก็พยายามเปิดใจลองไปดูไปฟังดูจากคอมเมนต์วันนั้นที่เขาบอกว่าเราเล่นแบบโบราณค่ำคืนลองไปดูคนนี้เล่นสิผมก็ได้ไปดูแล้วเสร็จแล้วก็ชอบปรากฏว่าตัดสินใจเปลี่ยนพลิกผันชีวิตตัวเองเข้ามาเป็นนักดนตรีตามห้องอัดเสียงคือจากที่เล่นในผับกลายเป็นมาเล่นในห้องอัดเสียงห้องบันทึกเสียงที่แบบว่าเล่นเพลงลูกทุ่งเล่นเพลงร็อกเพลงป๊อปสกาอะไรก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้เราเปิดใจกว้างทำให้เรามีวันนี้ได้ว่าอ๋อดนตรีมันคือเราต้องเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองการเล่นละครเวทีมันท้าทายเพราะมันได้เล่นสดทุกครั้งต่อหน้าคนดูอะไรอย่างเงี้ยนักดนตรีก็น่าจะมีอารมณ์นั้นว่าถ้าเราไปเล่นสดมันเหมือนกับตรงกว่าได้ปฏิกิริยาคนดูคนฟังมากกว่าจริงๆการเล่นดนตรีจุดที่สำคัญที่สุดมันคืออยู่บนเวทีดนตรีแต่ว่าการสร้างงานดนตรีที่เป็นงานห้องอัดเสียงก็จะเป็นความท้าทายอีกรูปแบบนึงคือก็พอสร้างงานเสร็จแล้วก็เอางานนั้นไปถ่ายทอดบนเวทีก็จะเป็นจนสองลักษณะคือมันท้าทายตรงที่ว่าไอ้เล่นบนเวทีเป็นเรื่องของการเล่นสดแล้วบางครั้งมันจะอินพอไวส์หรือด้นแต่ว่าในห้องอัดเสียงเป็นเรื่องของการขบคิดแบบสร้างไอ้นี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือใช้ความคิดเยอะว่างั้นแต่พอบนเวทีใช้อารมณ์อย่างเดียวเหมือนที่ผมเคยเขียนเรื่องเหตุผลกับอารมณ์อยู่ในห้องอัดนี้ใช้เหตุผลอย่างเดียวคิดเพลงโครงสร้างเป็นอย่างนี้เนื้อหาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแก้ไขตรงนู้นนี้ใช้ความคิดอย่างเดียวแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บก็คือเราต้องใช้อารมณ์มันก็มีดีทั้งสองอย่างใช่สองด้านหลังจากนั้นมาก็เลยชอบร็อกเลยแล้วผมก็ค่อยทำไมมันร็อกมันดียังไงมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดนะมันก็ถ่ายทอดอะไรออกมาได้ตรงใจพอสมควรไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะคนเราบางทีมันก็มีความรู้สึกที่แบบเอาอะไรเรียบๆง่ายๆซื่อๆบ้างไม่ต้องมาสัมบัติสำนวนอะไรอยู่ตลอดเวลาแจ๊สนี่เป็นพวกสำนวนเยอะรื่นรมรื่นรมคิดเยอะเนี่ยนะคอร์ดนี้ต้องแบบปรุงแต่งมีเมเจอร์นายมี13มีอะไรแต่อะไรแต่ล็อกนี่คือ C ก็คือ C ไมเนอร์เพื่อเขอเมเจอร์หรือไมเนอร์ไม่ได้ยินได้ยินแต่เสียงที่เขาเรียกว่า power chord หนักๆอะไรเงี้ยซื่อๆลุยๆซื่อๆผมก็ดูว่าบางทีเราก็ต้องการอารมณ์แบบนั้นบ้างแล้วพอทำแล้วมันก็สนุกดีก็เลยตัดสินใจออกอัลบั้มหรอกในปีประมาณ40มั้งประมาณนี้ก็เลยมีภาพนั้นคนก็เลยจำตลอดเลยคนก็เลยจำว่าเราเป็นร็อกทั้งนั้นที่ก็เป็นแจ๊สมาก่อนปัจจุบันนี้ก็พยายามบอกว่าสอนจริงก็เล่นได้ทุกอย่างอะไรในตัวตนของพี่แมวเนี่ยเหมือนกับมีทั้งสองอย่างเดาไม่ได้ คือมีความเป็นแจ๊สมากกว่าผมมีความชอบมีความถนัดในทางแจ๊สมากกว่าแล้วผมก็เอาแจ๊สมาใส่ในดนตรีร็อกตรงที่แบบว่ารูปแบบบางอย่างของแจ๊สมันใช้กับดนตรีร็อกได้อย่างเช่นคอร์ดหรืออะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าโอเคละว่ารูปแบบคนอาจจะมองภาพผมนะมองว่าดุภาพในทีวีเข้มแต่ตัวจริงแล้วไม่ได้ดุเลยดูเมียวอยู่คาเฟ่แมวอะไรเงี้ยก็แบบตัวตนเรากับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะคนละอย่างเพราะฉะนั้นร็อกคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นแต่ว่าตัวตนจริงๆผมจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแจ๊ส
สบายสบายบ้างสบายไหลฮะไหลเรื่อยๆไหลง่ายไหลง่ายพี่พูดถึงว่ามีกีตาร์มานะอ่าอะไรครับเออมีกีตาร์มาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปซ้อมดนตรีก็เลยหิ้วกีตาร์ติดไม้ติดมือมาจริงกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยมันก็เล่นแจ๊สได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้มันได้อรรถรสดีๆมันควรจะมีพวกเปียโนเป็นแบรนด์นิดนึงใช่หรือมีดับเบิลเบสอันนี้อย่างน้อย3ใช่คนน้อย3คนเนี่ยปีนี้มาเนี่ยมาทานกันได้แล้วเนาะเดี๋ยวแจมกันThank you.